สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรการน,นะครับในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมโลกนะครับในบ้านเรานะฮะเราลองจินตนาการดูนะครับว่าคนในโลกเนี่ยนะมีจำนวนนะ6 0 0 0น0 0ล้านคนนะก็มีความแตกต่างกัน นะเรานึกถึงภาพนะครับคนจำนวนมากมายนะหลากหลายเผ่าพันธุนะ์หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษานะหลากหลายสีผิวเราจินตนาการดูว่านะโลกนะถ้ามันเริ่มต้นจากทุกคนนะเท่าเทียมกันนะเป็นมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันนะแล้วเมื่อมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆตามการเวลาเราก็จะเห็นว่ามันมีมนุษย์นะที่เข้มแข็งอ่อนแอ นะมีมนุษย์ที่ทฉลาดนะหรือว่าโง่เข่านะก็ว่ากันไปนะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปอาจจะเป็น100ปี200ปีพันปะีเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดลําดับชั้นขึ้นนะลำดับชั้นนี้เกิดอ,อะไรก็ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งนะความมั่งมีนะสถานภาพเนะเรื่องของความเก่งกล้าสามารถอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้มนุษย์เนี่ย นะจำแนกเป็นชนชั้นนะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเราลองจินตนาการดูว่าถ้าเรานะรนะโลกของเราเ,เริ่มแรกจากไม่มีชนชั้นก่อนนะต่อมามีชนชั้นนะตามความสามารถนะตามความฉลาดนะหรือว่าความโง่เขลาก็สามารถที่จะขึ้นสู่นะสูงสุดของปิระมิดได้นะครับเพราะว่าเราเรามองชนชั้น เราก็มองว่าบนสุดเนี่ยท็อปนะก็เรียกว่าเป็นยอดพีระมิดก็ต้องใช้ความเก่งกล้าสามารถนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่มนุษย์นะจะกําหนดขึ้นมาเป็นตัววัดความมั่งคั่งร่ํารวยการประสบความสําเร็จนะครับนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะใครที่สมามารถไต่ขึ้นไปนะบนยอดพีระมิดเนี่ยเราก็เรียกคนนั้นว่านะเป็นผู้ประสบความสําเร็จแล้วกันนะก็มีสถานภาพที่สูงกว่า บางทีเราเรียกว่าชนชั้นบนนะชนชั้นปกครองนะก็จะคุมอำนาจนะมีอำนาจในการกำหนดมาตรการนโยบายต่างๆนะก็ไล่ลาลดับชั้นมาจนถ,ถึงล่างสุดนะก็คือกลุ่มคนที่ต้องบอกต,ตรงๆว่าเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเออเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าฉลาดน้อยกว่านะชนชั้นบนเป็นกลุ่มคนที่นะครับเออ อาจจะมีความมั่งค้างน้อยกว่านะชนชั้นบนนะมีสถานภาพที่ต่ากว่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าทุกครั้งที่เราเริ่มต้นนะครับจากโครงสร้างของความเท่าเทียมกันก่อนนะในที่สุดก็จะเกิดเป็นรูปพีระมิดเช่นนี้นะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าการไต่สู่ยอดพีระมิดเนี่ยเกิดจากความเก่งกล้าสามารถและประกอบด้วยคุณธรรมนะซึ่งในคลิปที่ผมได้พูดมาหลากหลายคลิปผมจะบอกว่า ชนชั้นปกครองชนชั้นผู้นำเนี่ยนะในครั้งโบราณนะครับนะก็ถูกเลือกขึ้นมาเพราะฉะนั้นะประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีมานะฮะตั้งนานมาแล้วนะก็ถูกเลือกขึ้นมาแต่ว่า,าถ้าเรามองตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราต้องเลือกคนที่เก่งกล้าสามารถแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะมีความเสียสละแล้วก็มีความกล้าหาญมีสติปัญญาดีกว่าบุคคลอื่นนะครับเพื่อจะปกครอง บริหารจัดการนะให้ความเป็นธรรมนั่นเองคือใช้ธรรมนำหน้าซึ่งในพุทธสนาก็เรียกว่าทศพิธราชธรรมนะครับนะแต่ว่าถ้าเรานึกย้อนกลับไปนะครับเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมานะระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยนะมันถูกพัฒนานะไปด้วยระบบประชาธิปไตยก,ก็เลือกตั้งแบบนี้แหละครับรวมถึงระบบเศรษฐกิจนะที่เรียกว่าทุนนิยมบริโภคนิยม นะครับก็ทําให้โลกของเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างหนึ่งนะที่มันเกิดปรากฏขึ้นมาในขณะนี้นะครับว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมเนี่ยนะมันได้สร้างปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่ามันเกิดช่องว่างนะมันเกิดช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ช่องว่างทางการเมืองสังคมเกิดขึ้นนะครับ ก็ข้อมูลที่ผมมามาพูดได้ฟังหลายครั้งนะก็คือเขาเรียกว่าเกิด inequality นะความไม่เท่าเทียมกันนะเกิด w e l t h gap นะเกิดช่องว่างทางความมัง่งคั่งนะครับมาดูข้อมูลกันนะครับนะก็คือคนบนสุด1%นะครับจากข้อมูลสำรวจเนี่ยนะครับคนบนสุด1%ท็อป1%เนี่ยครอบครองทรัพย์สินของโลก44.8%ในขณะที่คนล่างสุด64%นะครับ ครอบครองทรัพย์สินของโลกเพียง1.9%อันนี้คือการพัฒนาโลกนะตลอดมาเรื่อยๆนะครับผ่านระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะเพราะนั้นผมลองตั้งคำถามให้ท่านคิดแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านเป็นคนบนสุด1%เนี่ยที่ครอบครองทรัพย์สินโลก44.8%แล้วท่านจะคิดเหมือนกันนะกับคนล่างสุด64%หรือเปล่า ที่ครอบครองทรัพย์สินโลกเพียงแค่1.9%คือจะคิดเหมือนกันไหมนะถ้าท่านเป็นคนท็อปบนสุด1%ที่กลุทีุ่มอำนาจกลุ่มความมั่งคั่งเนี่ยเป็นกลุ่มคนเล็กๆเองเอของประชากรโลกนี้คุณครอบครองทรัพย์สินถึงเกือบครึ่งหนึ่ง44.8%ท่านคิดว่าท่านจะคิดเหมือนกับคนล่างสุด64%หรือเปล่าที่ครอบครองทรัพย์สินโลกเพียงแค่ 1. 9นะึ่งผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่า กลุ่มหนึ่งนะครับเล็กๆอิบมือเดียวเข้าครองทรัพย์สินเกือบครึ่งของโลกกับอีกกลุ่มใหญ่เลยนะ64เปอรข้าครองทรัพย์สินของโลกเป็นจี๊ดเดียวไม่ถึง2ท่านไม่มีทางคิดเหมือนกันนะแต่ว่าจะคิดอย่างไรนะผมเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งพยายามที่จะรักษาสารภาพของตนเองนะครับในการรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งพยายามที่อยากขนขวายแสวงหา นะความมั่งคั่งเพิ่มเติมขึ้นอาจจะไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งอะไรเพื่อความอยู่รอดนั่นเองเห็นไหมครับเพราะนั้นเห็นไม่เหมือนกันเราจึงมองเห็นนะครับปัญหาในขณะน,นี้แล้วผมก็มองว่าจะเป็นปัญหาต่อไปในทศวรรษ์นี้นะครับหากยังไม่มีการปฏิรูปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกหาจุดศูนย์น,นะครับซึ่งเป็นการพูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์ช่วงบ่ายันลาทิ์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับท่านก็สามารถสมัครได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่าาานเข้ม ผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com นะครับอย่าส่งเข้ามาในไลน์นะแล้วรบกวนส่งข้อมูลให้ครบแล้วส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับเพราะว่าผมต้องใช้อีเมลแอดเดสของท่านในการสมัครอ e ีเมลกลุ่มเพื่อจะเป็นตัวส่งนะพวกมิ팅ไอดีกับมิ팅พาสเวิร์ดนะไปให้ท่านก่อนการประชุมนะสินาทีนั่นเองนะครับท่านสามารถสมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายสําหรับท่านที่ต้องการร่วมส,สนับสนุนชุมชนผมแล้วก็ร่วมสนุนช่องอาจารย์เสกจุดศุดนะครับ ก็สามารถทําได้ตามบรรทยาศัยนะครับด้วยหลักการว่าชุมชนก็มีทั้งผู้มีและผู้ไม่มีนะแต่ว่าเราพยายามจะนะพาให้รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์ได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ